คุณผู้ชมคะเมื่อเอ่ยชื่อโรงภาพยนตร์สกาล่าเชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักกันดีนะคะและสำหรับท่านที่รักการดูหนังก็น่าจะรู้ว่าสกาล่าแตกต่างจากโรงภาพยนตร์อื่นๆเพราะว่าไม่ได้อยู่ตามห้างสรรพสินค้าค่ะปีนี้อายุครบ51ปีแต่ในที่สุดงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกราเพราะว่าเพิ่งจะจัดงานอำลาสกาล่าไปเมื่อวานนี้นะคะได้เห็นคนไปร่วมรำลึกถึงความทรงจำและเก็บช่วงเวลานี้ไว้พร้อมๆกันค่ะติดตามรายงานจากคุณกัญญานัทเตโชติอัศนีค่ะแล้วเวลาที่เราไม่อยากให้ถึงเลยมันก็มาถึงแล้วเวลานี้สกาล่าเนี่ยได้รับใช้ทุกๆ ท่านเนี่ยให้ความสุขกับทุกคนมาเป็นเวลา51ปีวันนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องจากไปเสียงปรบมือดังกึกก้องหลังจากซินีมาพาราดิโซภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่โรงภาพยนตร์สกาล่าจัดฉายจบลงอย่างเป็นทางการเท่ากับเป็นการเดินทางมาถึงฉากสุดท้ายของโรงหนังแห่งนี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงภาพยนตร์แห่งนี้จัดงานอำลาในชื่อลาสกาล่าผู้ชมภาพยนตร์ต่างเข้าคิวจองตั๋วรอบสุดท้ายอย่างคึกคักเพื่อมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ประวัติศาสตร์ต่างจากก่อนหน้านี้ที่โรงภาพยนตร์แทบจะว่างเปล่าความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคือความท้าทายสำคัญสำหรับโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กตามห้างสรรพสินค้าขณะที่แอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ในมือถือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูหนังจนโรงภาพยนตร์ขนาด700ที่นั่งแทบจะไม่ใช่ทางเลือกในการสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนในยุคนี้อีกต่อไปเครือเอเปกที่ดูแลโรงหนังสกาล่าประสบปัญหาขาดทุนจากการทำธุรกิจมานานหนึ่งในพนักงานเล่าว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลกระทบโดยตรงเราไปต่อไม่ไหวแล้วนะอะไรครับเจ้านายเขาบอกอย่างนี้เพราะว่ามันพักหลังนี่มันคนก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเงี้ยยิ่งมาเจอโควิดยิ่งไปใหญ่เลยรูปแบบการใช้ชีวิตและการเสพความบันเทิงที่เปลี่ยนไปส่งผลให้คนไปดูหนังในโรงน้อยลงแต่ความงดงามทางสถาปัตยกรรมและบรรยากาศที่คึกคักอยู่ในความทรงจำของผู้คนเสมอเมื่อนึกถึงโรงหนังแห่งนี้เสียดายสำหรับเด็กรุ่นหลังที่ไม่รู้จักว่าการเข้าดูในโรงภาพยนตร์นั้นมีความมันมีรสชาติงดงามขนาดไหนนะครับมาถึงวันนี้หลังจากพรุ่งนี้ไปมันก็จะกลายเป็นอดีตไปละเราไม่มีโรงหนังที่เป็น stand alone ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็มันจุคนได้เป็นพันคนมีจอซึ่งแบบกว้างมากเป็นแบบเป็นตึกเลยอะเท่าตึก2ชั้น3ชั้นระบบเสียงที่ดีเยี่ยมระบบจอภาพระบบเลนส์ซึ่งคมกริบนะครับแล้วก็ความสวยงามตั้งแต่บันไดก้าวแรกจนกระทั่งออกจากโรงไปนะครับเป็นความทรงจำที่แบบคนในรุ่นพี่ต้อเนี่ยจะได้จากโรงหนังที่เป็นแบบ stand alone แบบนี้นะครับจากนี้ไปก็จะไม่มีโรงหนังแบบนี้อีกแล้วเราก็จะดูโรงหนังเป็นมัลติเพล็กซ์เล็กๆๆๆกันไปนะครับเทคโนโลยีอาจจะพัฒนามากขึ้นในการเข้าชมนะครับแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้มันจะไม่มีแล้วนะครับที่คนมากันหลายๆคนเป็นร้อยคนแล้วมาอยู่ด้วยกันนะครับอนาคตก็คงจะโรงภาพยนตร์แบบนี้คงจะหายากละคงจะต้านทานความเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปกลายเป็นอดีตไปทั้งหมดนันทาตันสัจจาและกำพลตันสัจจาระบุว่าสกาล่ายังจะไม่หายไปไหนแต่จะย้ายไปสร้างความสุขในฐานะโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณสวนนงนุชซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของครอบครัวในพัทยาแทนต้องขอโทษนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องย้ายจากที่นี่ไปแต่ความทรงจำเนี่ยก็คงจะอยู่ในหัวใจท่านทุกคนสกาล่าเนี่ยจะย้ายไปที่สวนนงนุชพัทยากับโรงละครของผมที่นั่นยังไม่มีชื่อเลยก็รอชื่อสกาล่านะครับก็จะเป็นโรงละครสกาล่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรามีที่นั่ง 2,000 กับ 30 ที่นั่งครับก็พร้อมที่จะให้ท่านไปชมแต่จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยไม่ใช่เป็นการจ่ายหนังครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ที่มามองดูสิ่งสุดท้ายที่เราคุณพ่อผมได้สร้างไว้และคงจะอยู่ในความจำของทุกๆคนขอบคุณครับกัญญานัทเตโชติอัศนีไทย PBS รายงาน